เก็บบางอย่างขึ้นร่องรอยสนิมไว้ครับเป็นเม็ดสนิมแต่ไม่ลากกว่าตรงนี้ฮะไม่เป็นปักเงาอ่าฮะเห็นไหมทองเหลืองโอ้เป็นทองเหลืองเลยนี่ฮะอันนี้รุ่นอะไรครับเนี่ยสปีดทวิน1937 1937ก่อนสงครามโลกเกิด1939คันนี้ก็วิ่งได้ปกติ1937สุดยอดครับสุดยอดเลยอ่ะ37นี่เดิมหมดเลยเดิมหมดเลยโอ้โหสุดๆครับแล้วก็อะไรวะมันเป็นนี่เรียกว่าสาแหลกอ่าฮะสาแหลกแต่ตัวนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเขาบอก1942ครับแต่โมเดลมันมา1937ผมเรียกว่าตีเป็น1942ไปก่อนอือฮึแต่ดีครับแต่ครับบิลลี่มงโทรคุยกับเมืองนอกให้แล้วครับอ๋อครับอันนี้เป็นทองเหลืองอ่าฮะจะเป็นรูแคปฮะรูแคปอืออ่าแล้วก็เสื้อเป็นเสื้อเหล็กUh-huh. มันจะเน้นเดิมหมดเลยอันนี้เรามาทาสีเอาเองทีหลังใช่ไหมฮะนี่ผมมันเริ่มทีหลังจริงจริงมันวิ่งแบบว่ากระโหลกกระลามากเลย ก็เหมือนกับว่ามันไม่มีชีวิตเราก็ทำมันวิ่งได้ อันนี้คือจบแต่เราจะเก็บเดิมไว้หมดเลยพยายามเก็บเดิมเพราะเราไม่กลับมาวิ่งแบบว่าสมบูรณ์สมบัติแล้วสมบัติแล้วไม่ละนี่คืออีกแนวนี่ก็อีกแนวมอเตอร์ไซค์เห็นไหมสามสูบทุกที่เจอสี่สูบสองสูบเนี่ยนี่คือสามสูบบล็อกแรกของยามาฮ่าครับก็เหมือนกันแต่ผมอยากให้คุยว่าถังเก่าผมว่าถังเก่าหมดเลยนะครับเก็บเก่าหมดทุกอย่างเก็บเก่าหมดมันก็จะเป็นแนวนี้อันนี้คืออะไรครับเนี่ยปรับโชคโอ้ความแข็งโอ้ปรับโชคครับแค่นั้นเองสุดยอดใช่แล้วฮะเป็นเบรกเบิกทุกอย่างจะเดิมหมดแม้ว่ามันจะไม่เพอร์เฟกต์เหมือนรุ่นใหม่ๆครับก็จะเก็บเดิมไปถ้าเราปล่อยให้โซมกว่านี้มันก็กลายเป็นโมเดลเฉยๆใช่ได้ก็ปุ๋ยวิ่งได้และไอ้นี่นะถังครับว่าเราถ้าจะวิ่งเราต้องเติมน้ำมันแบบเยอะมากเลยวิ่งแค่3-4กิโลอ่ะครับแล้วต้องน้ำมันก็จะคาอยู่ในผมเลยก็ต้องใส่น้ำมันต่างหากใช่งั้นไม่คุ้มไงครับครับนะอันนี้มันเปิดท้ายได้ด้วยเหรอเปิดท้ายเวลาเปลี่ยนยางไงอ๋อถอดขึ้นมาแล้วดึงยางออกโอ้โหสุดยอดสวยเลยขาตั้งสมัยก่อนจะเป็นขาตั้งคู่อ่าฮะอ๋อขาตั้งคู่อ่าฮะขาตั้งคู่ครับ